าฟลาว2021ซาบีน่าศรีนาวงศ์ Face of Loud 2021ซาบีน่าศรีนาวงศ์สมพงษ์พันธวงศ์สาสมพงษ์พันธวงศ์สา Face of Loud 2021ทิพธรวีระวงศ์สาคอนวิไลมีไซ Face of Loud 2020คอนวิไลมีไซOnce again, ladies and gentlemen, please give another round of applause to all of our winners 2020 and 2021. Woo! ตื่นเต้นเลยตุ้ยได้อยู่ใกล้กับผู้ชนะเลิศในปีที่ผ่านมานั่นเองแต่ว่าอยากจะขอสัมภาษณ์จักเล็กหน่อยก่อนเนาะสำหรับความรู้สึกสำหรับปีนี้เนาะโดยเฉพาะแมนน้องเปเล่และกับน้องเป้ซาบีน่า Face of Love สำหรับปี2021เป็นจังไหนความรู้สึกว่าตอนนั้นกรรมการคิดได้ไหนหรือว่าคิดว่ากรรมการเห็นเขาในรูปแบบใดคอยให้เขาเป็นผู้ชนะเลิศโดยเปเล่ก่อนก็ได้เนาะโดยก่อนอื่นมดก็ขอบใจมาทางโครงการประกวด Face of Lao ปีที่แล้วนี้ก็คือดังที่ทุกคนรู้เนาะว่าปีของพวกเขาแม่นมีความยุ่งยากหลายเกี่ยวกับโควิด19ซึ่งเขาก็ผ่านพ้นมาโดยดีการเฮ็ดเวียกเนี่ยจะเฮ็ดเวียกแบบออนไลน์แล้วบางทีก็เฮ็ดเวียกแบบ work from home ซึ่งเป็นได้คิดว่ามันท้าทายแล้วก็เฮามีความโชคดีที่เฮาสามารถเฮ็ดมาผ่านสำเร็จไปด้วยดีเนาะทุกคนและสิ่งสำคัญแม่นเฮามีความร่วมมือกันแล้วก็เฮาก็เฮ็ดมาสำเร็จแล้วเฮาก็มีความดีใจโชคดีเองและสิ่งที่กรรมการเป็นได้คิดว่ากรรมการเลือกเอาไปเล่นหรือว่านั่นเนาะเปเล่คิดว่าความเตรียมพร้อมของเปเล่หลายก่อนความเตรียมพร้อมเฮามีทักษะทางด้านหนึ่งมันความเตรียมพร้อมซ้อมแม่นเรื่องภาษาซึ่งโดยแน่นอนแล้วครับเรื่องภาษาอังกฤษเฮาเป็นเวทีอินเตอร์เนชั่นแนลเนาะและซ้อมแม่นเฮามีความเป็นตัวของตัวเองสูงสิ่งนี้ก็อยากแนะนำให้ผู้เข้าประกวดแม่นมีความคิดว่าตัวเองมีความมั่นใจแล้วแล้วก็ให้ทุกคนนั้นเฮ็ดให้มันมาเต็มที่เจ้าและสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้ผู้เข้าประกวดจงโชคดีเนาะมื้อนี้โดย
จ้าขอบใจน้องเปเล่เนาะน้องเป้ต่อเลยเจ้าและสำหรับน้องเป้โดยสำหรับเป้เองเนาะวิธีประกวดโมเดลนี่เป็นวิธีที่ใหม่สำหรับเป้แฮงแต่ว่าส่วนตัวแล้วเป้กับมาร์กในวงการบันเทิงอยู่แล้วแต่ว่าได้มีโอกาสมาเข้าแข่งขันใน Face of Love แล้วก็ได้เป็นเดอะวินเนอร์เนาะก็รู้สึกดีใจหลายแล้วรู้สึกว่ากรรมการเพิ่นน่าจะเห็นถึงความตั้งใจและก็ความสามารถที่เป้ได้งัดออกมาสู่กับคู่แข่งขันโดยขอบใจเจ้าเจ้าเนาะเอาง่ายๆซะถือว่างัดไม้ตายของตัวเองออกมาเมื่อทุกคนเลยแม่นแล้วเนาะโดยเฉพาะแม่นบุคลิกของตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญเนาะคือน้องเปเล่เพิ่นว่าต้องเป็นตัวของตัวเองให้หลายที่สุดเพิ่มสมรรถภาพให้ของตัวเองและกับกรรมการก็จะเห็นเองแม่นแล้วเนาะอ่ะยับมาทีทางด้านข้างน้ําฝนกันดีกว่าถือว่าเป็นอีก1คนเนาะที่บ่ธรรมดาได้นั่นก็คือโต้นั่นเองเนาะเป็นผู้สนาใน Face of Flower 2021และเป็นอีก1คนที่ได้เข้าร่วมแคมเปญเนาะก็คือ Asia Model Festivalใน Face of Asia 2021ที่ผ่านมาเนาะเดี๋ยวถามโต้กันแน่ว่าในตอนนั้นถือว่าเขาห่วงรูปแบบออนไลน์มีความรู้สึกแนวใดโดยได้ยินแล้วเจ้าโดยที่จริงแล้วการเฮ็ดแคมเปญเนาะแต่ละแคมเปญตัวรู้สึกว่ามันดีแล้วก็เฮาได้สร้างศักยภาพในการแข่งขันกับบรรดาหลายๆประเทศตัวก็อยากขอขอบใจทีมงาน Face of Lao 2021ขอบใจประธานโครงการขอบใจเอตอตลีน่าไอสตีฟต้นตายและทีมงานทุกคนที่อยู่เบื้องหลังและคอยช่วยเหลือโต้และซัพพอร์ตทุกๆการแข่งขันจนเฮ็ดให้โต้ได้เป็นตัวแทนในแบบลาวผ่านเข้ารอบ15คนสุดท้ายของ Face of Asia 2021ที่จัดขึ้นอยู่ประเทศเกาหลีและสุดท้ายนี้ตัวก็อยากขอส่งภารกิจอันสำคัญตำแหน่งอันสูงเกียรติให้กับรุ่นน้องต่อไปขอขอบใจว้าวถือว่าเป็นความในใจที่พิธีกรฟังยังรู้สึกซึ้งน้ำและก็แบบกินใจเนาะอิ่มใจน้ำเพราะว่าโต้ก็เป็นคนหนึ่งที่ว่าได้เป็นตัวแทนของลาวเฮาที่ว่าได้เฮ็ดแคมเปญเนาะร่วมกับ Face of Asia 2021ที่ว่าเพิ่นได้แข่งขันออนไลน์เนาะอยู่ที่ทั้งเกาหลีใต้เนาะถือว่าก็ได้แสดงศักยภาพเต็มที่และได้โชว์ความเป็นลาวพร้อมแม่นแล้วเนาะและก็มาอีก1สาวที่ว่าเป็นตัวแทนของคนลาวเฮาเช่นเดียวกันและที่สำคัญเนาะเป็น Face of Lao และก็ได้ผ่านเข้ารอบ13คนสุดท้าย